นี่เป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้เลยนะครับกับแนวคิดการปิดสวิตช์สวรายการเจาะข่าวเด็ดสเปเชียลของเราวันนี้ก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ยุทธพรนักวิชาการนะครับรวมถึงฝั่งของเพื่อไทยมองว่าแนวคิดการปิดสวิตช์สวเนี่ยเป็นยังไงทำได้ไหมทั้งคู่มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าการที่ก้าวไกลเสนอออกมาแบบนี้อาจจะทำให้การโหวตนายกรอบ2วันที่19กรกฎาคมมีสวที่โหวตสนับสนุนน้อยลงไปอีกครับเรื่องนี้นะครับนายอดิศรเพียงเกศ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยมองว่าการที่พรรคก้าวไกลเดินหน้าอยากจะให้แก้ไขมาตรา272เพื่อปิดสวิตช์สว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ควรทำนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะเอา2สภาที่มีที่มาต่างกันมาทำหน้าที่เดียวกันส.ส.มาจากการเลือกของประชาชนแต่สว.มาจากการแต่งตั้งที่มาคนละอย่างเลยครับแต่จะเอามาทำหน้าที่เดียวกันมาโหวตเลือกนายกมองว่าไม่สมควรแต่ว่าขณะนี้การเสนอแนวคิดการปิดสวิตช์สว.อาจจะส่งผลกระทบต่อการโหวตนายกรอบที่2ก็ได้ฝั่งของนายพิธาเนี่ยจากเดิมที่ได้เสียงสว.13เสียงเมื่อวานนี้ครั้งต่อไปวันพุธหน้า19กรกฎาคมอาจจะได้เสียงน้อยลงกว่าเดิมหรืออาจจะไม่เหลือเลยก็ได้เพราะสว.เนี่ยมองว่ากำลังถูกตัดแขนตัดขาทั้งที่ช่วงเวลานี้ทางคุณอดิศรเนี่ยมองว่าพรรคก้าวไกลควรจะเข้าไปพูดคุยไปเจรจากับสว.แบบกัลยาณมิตรมากกว่าไปฟังครับหาเหตุผลใหม่ให้แก่ผู้แทนราษฎรด้วยครับผู้แทนราษฎรนี่จะไปประชุมอีกนี่มีเหตุผลใหม่ไหมที่เสนอคุณพิธาอีกเนี่ยมีความหวังไหมมีความหวังในปลายอุโมงค์ไหมแสงสว่างถ้าไม่มีอะไรไปหามาได้กี่คนโทษนะครับเอารายชื่อมากลางกันเลยไม่ใช่ว่ามโนเอาครับใช่ไหมครับสิ่งที่ผ่านมานี่เป็นร้อยๆคนจะหนุนเราเนี่ยคือมโนหรือเปล่าด้านรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมองว่าณตอนนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับอาจารย์พูดแบบนี้เลยนะก้าวไกลพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านถ้าเกิดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วก็เห็นด้วยกับคุณอดิศรด้วยว่าพรรคก้าวไกลที่เสนอการแก้ไขมาตรา272ปิดสวิตช์สว.ในการโหวตนายกตอนนี้อาจจะทำให้เสียงของสว.ที่สนับสนุนนายพิธาลดลงไปอีกแต่ก็เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องทำเพราะเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองไปฟังเสียงจากปากของอาจารย์ครับว่าวันนี้ก้าวไกลพร้อมเป็นฝ่ายค้านแล้วอุ้ย จริงๆเพราะอะไรเพราะว่าการเสนอแก้มาตรา272เนี่ยนะครับอย่างที่ท่านอดิศรก็บอกอยู่เมื่อสักครู่มันมีโอกาสที่จะทำให้สว.เนี่ยถอยยิ่งกว่าเดิมอีกนะแล้วผมก็เห็นอย่างนั้นต้องทำเพื่อที่จะตีแผ่ถึงประเด็นความชอบธรรมทางการเมืองและประเด็นที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ก้าวไกลเขาก็วิจารณ์ถึงตัวรัฐธรรมนูญก็ดีตัวโครงสร้างระบบรัฐสภาที่บิดเบี้ยวการมีสว.หรืออำนาจคสช.หรืออะไรต่างๆที่เป็นข้อวิจารณ์ของก้าวไกลการแก้ไขมาตรา272อาจารย์มองว่าทำได้ยากนะครับเพราะว่าต้องได้มติจากที่ประชุมรัฐสภาอย่างที่บอกต้องใช้เสียงสว.ปิดสวิตช์ตัวเองที่ผ่านมาเคยเสนอแก้แล้วแต่ทำไม่ได้แต่ต่อให้ทำได้จริงๆนะครับขั้นตอนต่างๆก็ต้องใช้เวลานานครับอย่างน้อย 3-4 เดือนอาจารย์ยุทธพรมองว่าขณะนี้พรรคที่รับภาระหนักทางการเมืองเลยกลับเป็นพรรคเพื่อไทยเพราะถ้าเกิดนายพิธาได้เป็นนายกเพื่อไทยก็จะเสียบทบาทผู้นำทางการเมืองแต่ถ้าเกิดพิธาไม่ได้เป็นนายกเพื่อไทยก็ต้องตอบคำถามต่อสังคมให้ได้ถึงความชอบธรรมแต่ถือว่าตอนนี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากของนายพิธาเช่นกันที่ต้องฝ่าด่านถึง3ด่านมีทั้งด่านกกต.ด่านศาลรัฐธรรมนูญและเกมการเมืองในสภาครับ